เท็กซัสปรากฏว่าช่างภาพของ BBC ถูกกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ด่าทอนะครับผลักใส่ให้ออกไปจากพื้นที่นะครับไปติดตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่างภาพสำนักข่าว BBC ของอังกฤษคนนี้นะครับเขามีชื่อว่ารอนสกรีนส์นะครับถูกทำร้ายโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปปราศัยหาเสียงที่เมืองเอลปาโซของรัฐเท็กซัสขณะที่นายรอนสกรีนส์กำลังทำข่าวการปราศัยของทรัมป์อยู่นั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งสวมหมวกสีแดงบุกเข้ามาที่ตัวของเขาแล้วก็กล่าวคำสบถด่าครับพร้อมกับผลักอย่างแรงเลยนะครับบอกให้ออกไปนะครับหลังก่อเหตุในชายคนนี้ถูกล็อกตัวทันทีแล้วก็ถูกนำตัวออกไปจากสถานที่ปราศัยด้านทรัมป์ซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้หยุดการปราศัยชั่วคราวแล้วถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือไม่ช่างภาพ BBC ที่ถูกทำร้ายจึงได้ทำสัญญาณมือตอบว่าเขาปลอดภัยดีทรัมป์จึงปราศัยต่อนะครับจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวประณามการใช้ความรุนแรงทุกอย่างทางนี้ปกติแล้วมักจะกล่าววิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้งนะครับสำหรับนิสัยของทรัมป์ที่ผ่านมาด้าน BBC ทำหนังสือถึงทำเนียบขาวเลยนะครับบอกว่าขอให้ทบทวนการรักษาความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าวการหาเสียงของทรัมป์โดยระบุว่าพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับผู้สื่อข่าวนั้นไม่ได้รับการตรวจสอบดูแลและไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใดพยายามที่จะเข้าไปห้ามผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายช่างภาพของ BBC เลยครับค่ะ